สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เวลติลิชแนลนะคะที่นี่คือที่นานะคะเล็กอยู่นาและวันนี้จะมาทำการปล่อยแหนแดงลงบ่อใหม่ให้ดูนะคะว่าทำอย่างไรนะคะอันนี้เป็นแหนแดงที่เราปล่อยไปแล้วรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็เต็มบ่อและก็จะขึ้นชั้นนะคะเป็นตีนตุ๊กแกนะคะอันนี้บ่อที่เราปล่อยแหนแดงลงได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวเลข15ไปเบิ่งจ้ะอีกบ่อ2บ่อนะจ้ะที่เฮาสิเฮ็ดมาดูกันเลยเมื่อกี้กะซอยกันหิวน้ำในสานะจ๊ะบ่ทันได้ติดได้บ่ทันได้ติดได้เดี๋ยวสิติดได้นะจ๊ะได้น้ำจากสามาแล้วกะอันนั้นเปิดน้ำประป่าทรายแล้วก็ใส่น้ำสาน่ะจ้ะก่อนหน้านี้คือเล็กปูด้วยพลาสติกน่ะจ้ะบอพลาสติกสีขาวแล้วก็มุ้งเนี่ยจ้ะผ้าดำมุ้งแสลนมุ้งแสลนกันแดดแต่ว่ากะมีต้นไม้เห็นว่าจ้ะต้นไม้ใหญ่ต้นประดู่แล้วก็ต้นบักขามแต่ว่าหลังจากนี้มันสิเป็นนาแล้งก็คือร้อนมากน่ะจ้ะเฮาก็เลยต้องมุ้งไว้ถ้าแหน่แดงร้อนจัดนะคะมันก็จะไม่สวยเนาะอันนี้ก้อนอันนี้คือเล็กเทศจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปในน้ำแล้วจ้ะปรับสภาพน้ำเนาะจ้ะเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับน้ำเนาะจ้ะมีต่างๆแล้วก็แร่ธาตุอาหารที่ดีนะจ้ะให้น้ำแล้วก็ป้องกันน้ำเน่าเสียนะจ้ะเทลงไปอีกสีเลยด้านล่างก็สิมีดินที่ใส่ในการปะพลาสติกไว้เนาะจ้ะก็บ่ได้ใส่ดินหลายอันนี้เป็นบ่อที่ขุดลงไปเนาะจ้ะขุดลงไปบ่อเมื่อกี้คือบ่ได้ขุดบ่อเมื่อกี้จะใส่ดินลงไปจ้ะประมาณข้อมือนึงโอเคหลังจากนั้นเนาะจ้ะระวังที่เฮาเปิดน้ำเล็กกะสิใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยจ้ะใส่ปุ๋ยมื้อนี้ที่เล็กจะใส่ก็คือปุ๋ยขิงงัวนะจ้ะปุ๋ยขิงงัวเก่าโดนแล้วเนาะเนี่ยเป็นผงแบบนี้จับเบิ่งบ่มีความร้อนเนาะจ้ะเฮากะสิเทใส่จ้ะบ่อประมาณกว้าง2เมตรแล้วก็ยาวประมาณ4เมตรเนาะจ้ะกว้าง2เมตรยาว4เมตรเนาะก็จะใส่ปุ๋ยกระจายลงไปเดี๋ยวเฮาก็สิใส่ใหม่คนนะจ้ะเล็กใส่ปุ๋ยลงไปนี่7ชามชามที่เห็นอยู่นี่จ้ะตักมา7ชามเฮาก็ใส่ไปเบิ่งสักก่อนเน้นย้ำว่าอย่าใส่เข้มนะจ้ะปุ๋ยที่ใส่ก็มีขี้งัวกับขี้ไก่ใส่ได้จ้ะอันนี้เล็กมาเฮ็ดอยู่หน้าได้นี่เบิ่งหญ้าเดี๋ยวมึงอื่นสิมาตัดหญ้ามีบักฮูงมะละกอที่ปลูกลงไปจะฝ่าทลายโจรแล้วก็กระชายขิงแต่ว่าหญ้ามันก็งามคือกันนี่จะฮัสิเทลงไปแบบนี้จ้ะเทปุ๋ยลงไปเลยใส่จนเต็มพื้นที่จ้ะก่อนอันนี้คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่จ้ะใส่ลงไปเลยแบบนี้มือสองมือนี่ล่ะจ้าสิไปซื้อใดมาติดแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมานะจ้าดึงน้ำขึ้นมาทั้งเมิดกับประมาณใส่เมิดเลยล่ะจ้าปุ๋ยนี่เพราะว่าเดี๋ยวเล็กสิใส่น้ำเกือบเต็มเนาะจ้าเกือบเต็มบ่อเลยแล้วเฮาก็รอให้ปุ๋ยจมลงไปในน้ำแล้วจ้าสิใส่ใหม่คนไม้กับผักกระเสดอยู่หน้านี่ล่ะจ้าไม้อย่างนี่ไม้ผักกระเสดเนี่ยเท่ากับสีคนกวนไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวปุ๋ยที่ร่อยๆอยู่มันก็สิจมลงไปนี่จ้าหลังจากนั้นเนาะจ้าเลยก็สิใส่กระชอนมาตักพวกเศษพลาสติกอีหยังพวกใบไม้ที่อยู่ทั้งๆน่ะจ้าออกให้สะอาดนะเฮาสิได้สะอาดเนาะจ้านี่แน่นอนจ้าเวลาเฮามาเฮ็ดอยู่สวนอยู่นางสิมันสิมีเขียดมีกบลงมาอยู่แบบเฮาเลี้ยงแบบธรรมชาติน่ะจ้ะแบ่งปันกันไปสิบ่แบบใส่ยาแบบว่าไล่หรือขาอย่างจังซี่จ้ะเพราะว่าเฮาเลี้ยงแหน่เพื่อเป็นปุ๋ย
ใส่เลี้ยงไก่แล้วก็ใส่ต้นไม้จ้ะพุ่นต้นไม้ทั้งพุ่นต้นบักพร้าวต้นกล้วยก็เขียวงามจ้ะเสียวบักพริกบักเขืออีหยังที่เฮากินนะจ้ะพืชที่เฮากินนะเฮาก็เอามาปลูกนะนี่ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวเล็กล่อเปิดน้ำให้หลายๆเนาะจ้ะแล้วก็กวนให้ปุ๋ยคิงว่าเฮานี่จ้ะจมลงไปเนาะหลังจากนั้นเฮาก็สิปล่อยแหน่ลงไปจ้ะ7มื้อประมาณ7มื้อนะจ้ะแหน่ก็สิกระจายเต็มเลยงามแล้วก็14มื้อจ้ะเก็บแหน่ได้เลยหลังจากนั้นเลย14มื้ออย่าเกิน20มื้อก็คือเก็บแหน่ขึ้นหมดเลยเพราะว่าถ้าทิ้งไว้โดนๆมันสิบ่งามจ้ะคือแหน่สิมีระยะเวลาในการงามเต็มที่14ถึง20มื้อมันจะสวยแน่นฟูหนาหักยาวเนาะจ้ะถ้าเกินนั้นไปก็เก็บคืนตากแห้งเป็นปุ๋ยซึ่งในแหน่เนาะจ้ะมีโปรตีนหลายนะจ๊ะโปรตีนเยอะมาก 14-20% บางคนก็บอกว่า 30% เนาะจ๊ะสำหรับการเลี้ยงสัตว์โปรตีนหลายตรึงไนโตรเจนได้เนาะจ๊ะเป็นปุ๋ยบำรุงดินเพิ่มฮิวมัสให้กับดินมีตะยางดีๆจ้ะเล็กเอาแหน่แดงไปใส่บอนสีเนาะจ้ะใส่เนียมหอมที่ใบเหลืองๆเขียวสวยขึ้นทันทีจ้ะใส่บักพริกบักพริกกระดกจ้ะบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีหยังจ้ะนอกเหนือจากนั้นเฮาใส่ปุ๋ยทางดินด้วยแหน่แดงแล้วเฮาก็ฉีดฮอร์โมนบำรุงจ้ะทีนี้ก็ถึงเวลาปล่อยแหน่แดงนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำที่เล็กปล่อยลงจริงๆแล้วต้องให้ระดับน้ำอยู่ที่1ฟุตหรือ30เซนติเมตรนะคะน้ำที่เล็กปล่อยลงตอนนี้วัดเบิ่งกับประมาณ10นะจ๊ะ15เส้นใดเหลืออีกครึ่งนึงเล็กจะปล่อยแหน่แดงให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อนเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันสิค้ำก่อนเนาะจ๊ะมันจะค้ำก่อนก็เลยจะปล่อยลงก่อนเนาะจ้ะแล้วก็เล็กจะตักเมื่อกี้ได้ตักพวกเศษใบไม้แล้วก็พลาสติกออกแต่ว่าที่ลอยๆอยู่เป็นปุ๋ยบ่เป็นหยังเนาะจ้ะเดี๋ยวเพิ่นก็ละลายลงไปเนาะแล้วเราก็จะปล่อยแหน่แดงลงไปนะคะนี่จ้ะปล่อยลงไปเลยเดี๋ยวเฮาสิใส่ไม้ตบลงอีกเทื่อนึงจ้ะแหน่แดงที่เฮาได้มางามๆจังสีแบบว่าเป็นรากดำๆเวลามันโดนแบบว่าเฮาแบบว่าเอาไปตากเสด็จน้ำนะจ้ะรากมันจะหลุดลงไปบ่เป็นย่างเนาะจ้ะมันสามารถฟื้นได้ถ้ามีปุ๋ยน้ำแล้วก็แสงแดดเนาะจ้ะองค์ประกอบต่างๆจะเฮ็ดให้แหน่แดงฟื้นขึ้นมาแล้วก็งามเนาะจ้ะเนาะเฮาก็ปล่อยลงไปเลยสบายๆจ้ะไม่ต้องซีเรียสนะคะปล่อยลงไปเลยเดี๋ยวเฮาค่อยมาแตะที่หลังจ้าแบบนี้เนาะจ้ะแตะที่รากดำๆเนาะจ้ะมันก็จะจมลงไปกลายเป็นปุ๋ยคือกาวเนี่ยจ้ะเฮาใส่ใหม่กระช่อนเนาะจ้ะแตะลงไปยังสี่เพราะว่าเมื่อเฮาว่าถึงแหน่มันก็สี่คือปีนทองลงไปเนาะจ้าเนาะอย่าให้ห่างมันลอยขึ้นถ้ารากมันลอยขึ้นก็คือมันจะแห้งปล่อยไปยังสิจ้ะเดี๋ยวมันก็จะสวยเองบอนี่เล็กสิปล่อยลงหลายๆเลยเนาะจ้าเล็กต้องการขยายไว้ทิ้งลงไปเลยแบ็คแคทแมวดำหน่อยเพิ่นเอามาปล่อยอยู่หน้าจ้ะจอยอันนี้บ่แม่นว่าบ่ให้กินอย่างได้ถึงแบบว่าขนมแมวเลี้ยอาหารเม็ดอาหารเปียกหุ่นเพิ่นตั้งดีจ้ะแล้วก็เล็กก็จะเอาไปฉีดยาว่านเอาไปฉีดยาเมิดจ้ะวัคซีนเมิดวัคซีนแมวเมิดมันเอาไปฉีดคนอยู่บ่คือ จังได๋เมิดอันขาดตลาดว่าสันจาวัคซีนแมวฉีดคนแล้วกันค่อยสิมาฉีดแมวบ่คือจังได๋นี่จ้าเฮาก็ตบลงไปอีกสิเนาะจ้าใหญ่มันปีนทองขึ้นมาเนาะจ้าถ้ามันเป็นสีขาวๆนะมันปีนทองขึ้นมาเฮาก็ตบลงไปเห็นนะ
แหน่จับแห้งอ่ะเวลาเข้าไปสะเด็ดน้ำอ่ะหางมันก็สิล่วงออกจ้ะแต่ก็บ่เป็นหยังขอให้มันเขียวแล้วฟื้นคือเก่าบางคนก็ว่ามันสิตายบ่มันบ่ตายเนาะจ้ะมันเป็นพืชที่แบบทนแต่ว่าเฮาก็ต้องเข้าใจมันคือถ้าใส่เข้มเกินไปก็บ่สวยแห้งตายถ้าบ่มีปุ๋ยบำรุงก็บ่สวยถ้าแดดฮ้อนเกินไปก็บ่งามแห้งบ่เขียวเนาะจ้ะมีพลังงานบางอย่างเบิ่งมากลายเอียงที่แบบว่าเคลื่อนไหวนะเลือดโตนจ้ะเพิ่นเอามาปล่อยแมวนะเอามาปล่อยอยู่ข้างทางมองหน้าเล็กนี่ล่ะขี้รถมากก็เลยเห็นเลยอุ้มเอาไปเลี้ยงซะแมวสียังก็ตามจ้ะสีดำสีได้ก็ตามฮักเมือจ้าว่าถ้าเขาเป็นสัตว์บ่ได้เลือกว่าสิเป็นแมวมงคลแมวงามแมวหยังขอแต่ว่าให้เขาได้กินได้นอนสุขสบายแล้วก็ปลอดภัยก็เขาก็มีความสุขแล้วจ้ะโอเคนี่ก็สิปล่อยไปจังซี่เนาะจ้ะเห็นเนาะปล่อยไปจังซี่ตามขอบทั้งผู้เล็กก็สิปล่อยคือการเฮ็ดตามนี่ล่ะจ้ะแล้วก็ผ่านไปสี่มือให้มาฉีดน้ำสมควันไม้แล้วก็ผู้ใดมีฮอร์โมนคายฮอร์โมนนมสดหรือจังเล็กก็มีปุ๋ยฮอร์โมนเบิกบานจังซี่จ้าแบบออร์แกนิกเลยแล้วก็มาฉีดใส่แล้วก็อย่าลืมบวกด้วยน้ำส้มขวัญไม้นะคะเพราะว่ามันสิมีพวกนอนพี่เสือมาแรงจังซี่มันสิมาไข่ใส่บานนี้มันก็จะเป็นนอนกินแหน่เฮาจ้ะเฮาต้องฉีดน้ำส้มขวัญไม้นำเนาะจ้ะอันนี้คือวิธีการเฮ็ดแล้วมันก็สิกระจายเต็มงามขึ้นฟูเป็นแพ่เป็นปุ๋ยให้เฮาใส่แล้วก็เลี้ยงดีๆจังสิจริงๆแล้วแหน่แดงอ่ะสัตว์กินได้คนก็กินได้จ้ะมีโปรตีนหลายเนาะจ้ะสำหรับคนที่กินเจบ่มากินเนื้อสามารถกินได้ได้จ้ะไปล้างให้สะอาดเนาะจ้ะเนาะเลี้ยงแบบอินทรีย์ 100% จ้ะเฮาก็สิปลอดภัยจ้ะสัตว์กินได้คนก็กินได้จ้ะนี่ละจ้ะวิธีการขยายแหน่แดงง่ายๆสูตรของเล็กเนาะจ้าเน้นย้ำเลยเด้อเล็กเฮ็ดแบบเกษตรอินทรีย์ 100% บ่มีการฉีดฮอร์โมนอีหยังที่เร่งให้ใหญ่ให้โตให้งามถึงแม้ว่าแหน่เฮาสิบ่ได้งามโอเวอร์เขียวสวยจนนั่นนี่แต่เฮาภาคภูมิใจที่ว่าเฮาเฮ็ดแบบปลอดภัยจ้ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดให้สัตว์เฮากินอีหลีเนาะจ้ะทั้งพืชทั้งสัตว์เวลาเฮาไปใส่พืชเฮาก็ปลอดภัยจ้ะเล็กจะเน้นย้ำตรงนี้ที่สุดเนาะจ้ะบำรุงดินให้ร่วนสวยงามดินดีปลูกอะไรก็งามจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้เล็กก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ่มากก็หน่อยสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงแหน่แดงแล้วก็ลูกค้าหลายคนแบบทั่วประเทศอ่ะล่ะจ้าบ่ว่าจังหวัดใดที่สร้างแหน่แดงกับเล็กไปเล็กก็มาถ่ายคลิปให้เบิ่งแล้วเนาะจ้าวิธีการที่เล็กเลี้ยงเนาะจ้าบ่ต้องกังวลว่าแหน่รากมันหลุดแล้วมันจะอยู่ได้บ่ขยายได้บ่คือเฮ็ดให้เบิ่งแล้วแล้วก็นั่นนี่คือการจ้าที่เล็กทายบ่ก่อนน่ะนี่ที่เล็กเฮ็ดก็คือแหน่แบบนี้ล่ะกับปล่อยแล้วมันก็งาม14มื้อจ้าเก็บได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ